สวัสดีค่ะคลิปนี้เรายังอยู่กับคุณวีระพงติยกรรองกรรมการผู้จัดการสายงานขายและการตลาดและ3สาวงามจากเวทีมิสแกรนด์3จังหวัดชายแดนใต้ที่บุกมาเยือนกันที่บริษัทเวิลด์แทรคเตอร์1996จำกัดศูนย์รังสิตมาถึงศูนย์ใหญ่ทั้งทีไม่แนะนำสินค้าที่มีก็น่าจะเสียเที่ยวละค่ะแต่งานนี้เราได้รับเกียรติจากช่างม่อน1ในดีลเลอร์ที่ประสบความสำเร็จจากการเป็นดีลเลอร์ขายเครื่องจักรกลหนักดูซานมาร่วมพูดคุยกันด้วยจะงัดรถรุ่นไหนออกมาโชว์สาวๆกันบ้างไปชมกันเลยค่ะสวัสดีครับเป็นทั้งดีลเลอร์ด้วยแล้วก็มีรถให้เช่าด้วยเนาะใช่ครับมีรถเช่าด้วยครับผมก็วันนี้น้องๆมาถึงดูซานแล้วเราก็เลยจะต้องแนะนำสินค้าที่เราขายเป็นหลักอยู่นะครับเราเริ่มจากรุ่น63ก่อน DX63เนี่ยก็เป็นสำหรับงานที่ท่านน้องๆเคยเห็นก็ประเภทขุดถนนริมทางอะไรประเภทนี้ที่จะใช้กันอยู่นะฮะซึ่งพวกนี้เราสามารถขุดระหว่างท่อพร้อมทั้งสามารถกลบได้เลยซึ่งตรงนี้เราสามารถทำงานในที่แคบได้คือเวลาที่เราหมุนเนี่ยรัศมีของตัวรถท้ายรถเนี่ยจะไม่เลยแท็กเดี๋ยวเราดูรุ่นต่อไปตัวนี้จะใหญ่ขึ้นมานิดนึงเป็น DX75 ก็จะมีหน้าดันเบมิ่งเหมือนกันลักษณะงานคล้ายๆกันแต่อาจจะเป็นสเกลที่ใหญ่ขึ้นนิดนึงตัวนี้จะพิเศษตรงห้องเด็กถ้าจะเทียบกับรถทั่วไปห้องเด็กมันจะกว้างมากคือการออกแบบให้การขับการทำงานให้สบายขึ้นคือต้องบอกว่ารถประเภทนี้คนซื้อไม่ได้ใช้คนใช้ไม่ได้ซื้อแต่ว่าคนใช้เป็นคนหาเงินให้คนซื้อเพราะฉะนั้นถ้าเขาสบายเขาก็อยากใช้พอเขาอยากใช้ปุ๊บเจ้าของก็ได้ตังค์จริงๆห้าม5เนี่ยเรามีเป็นตัวเล็กแต่ว่าตัวเนี้ยพิเศษคือเป็นล้อยางเหมาะกับการที่ทำงานอยู่ริมถนนเคลื่อนย้ายได้รวดเร็วสามารถดิ้นเลอร์สามารถย้ายได้ย้ายได้ทุกที่ได้เลยตัว75ครับก็สามารถใส่ก้อนยางแท็กได้แจกยางได้ที่จะมีอย่างเงี้ยที่เราเห็นเป็นรูตรงเนี้ยมันสามารถที่จะติดเกียร์เข้าไปนะครับเป็นเกียร์ยางก็ได้เหมือนกันแต่ถ้าสะดวกเนี่ยอย่างนี้จะเร็วกว่าสะดวกกว่าเพราะอย่างนี้ยังไงเราก็ต้องย้ายด้วยรถเทรลเลอร์แต่ถ้าอย่างเงี้ยวิ่งได้ด้วยตัวเองงานเป็นกิโลเขาก็วิ่งของเขาไปเองความซึมหล่อที่จะน้อยลงครับเดี๋ยวเราขั้นรายการมาด้วยรถตักเป็นรถตักล้อยางซึ่งในพวกเนี้ยมันก็จะใช้อยู่อย่างตัวเนี้ยเป็นรุ่นที่เป็นแขนยาวถ้าบ้านใครปลูกข้าวขายข้าวสารงานลงสีก็จะมีพวกนี้เห็นอยู่ซึ่งความสูงของมันเนี่ยประมาณ4เมตร50แล้วบุ้งขีเนี่ยประมาณ5คิวถัดมาก็จะเป็นตัวนี้อยู่ในโรงโม่ DL300 ส่วนใหญ่ก็จะใช้อยู่ในโรงโม่หลายๆแห่งตัวนี้พองานถนนอย่างสมมติเป็นงานไฮเวย์หรืองานที่เป็นถนนเส้นใหญ่ไอ้อย่างเงี้ยไม่พอละเล็กไปเราก็จะมาเป็นล้อยาง140คือล้อ14ตันก็จะใหญ่ขึ้นแล้วเรามีไปถึง DX210W ก็อยู่ที่ลักษณะที่ใช้ซึ่งต้องบอกว่าเป็นรถรุ่นที่บริษัทก่อสร้างถนนเกือบทุกบริษัทต้องมีเพราะว่าเขาต้องเอามาใช้ในการเก็บงานแต่จริงๆจะมีรุ่นหนึ่งก็คือเป็น140 DX140 ที่ไม่ใช่ตัวอย่างใช่จะเป็นรุ่นยอดนิยมในบ้านเรามากช่วงนี้ขายดีรถขับ ตอนนี้ตัว140ของเราเนี่ยค่อนข้างเป็นที่ต้องการในตลาดน่าจะเป็นยี่ห้อเดียวที่ใช้เครื่องไดเรกใช่ครับแล้วก็เป็น60ทั่วไปบ้านเราเนี่ยจะเป็น40เครื่องยนต์เล็กแต่ของเราเนี่ยเป็น60โดยส่วนใหญ่แล้วจะไปโดนกับงานขุดบ่อขุดล่องสวนที่ลูกค้าค่อนข้างนิยมหลังจากที่มีคนใช้แล้วบอกต่อกันของเราจะเป็นช่วงล่าง LC ด้วยแล้วก็เราเป็นช่วงล่างยาวใช่ถ้าเทียบกับยี่ห้ออื่นถัดมาก็จะไล่รุ่นขึ้นมาตัวนี้เป็น DX200 รุ่นยอดนิยมของตลาดในเมืองไทยจุดเด่นคือมันจะเป็นรถที่ค่อนข้างจะพัฒนาจากรุ่นทั่วไปของ20ตันคือตัวนี้เรามาใช้เป็นปั๊มไฮดรอลิกของ K5V ละซึ่งโดยมาตรฐานโดยส่วนใหญ่จะใช้กันเป็น K3V มันจะได้เรื่องความเร็วในการทำงานจุดเด่นของดูซานคือเราสามารถทำรถตามความต้องการลูกค้าได้อย่างล่าสุดผมได้ลูกค้ามาเอ้ยดูซานไม่มีคอมมอนเรลหรอมีแล้วคอมมอนเรลดูซานเนี่ยทำมาเป็น10ปีละก็เลยนำเข้ามาให้ลูกค้าเป็นตัวนี้225อย่างชุดเนี้ยเรามาจากโรงงานเลยคือมีล็อกบูมกันบูมตกลงมาได้อย่างตัวเนี้ยเป็นเซฟตี้บูมก็คือบูมจะไม่ตกลงมาเองนะครับถ้าเป็นปกติเราจะไม่มีถ้าสมมติสายเช่นนี้แตกก็บูมจะไม่ได้ลดลงมาเลยอันตรายมากแต่ถ้าตัวเนี้ยตัดสายนี้ออกไอ้นี่ล็อกอยู่เลยนี่ล็อกมันจะไม่ลดลงมาอันนี้คือมีทุกรุ่นไหมคะหรือว่าไม่ฮะเฉพาะรุ่นแต่รุ่นอื่นจะเอาได้เราสามารถสั่งได้อย่างที่ผมบอกว่าดูซานข้อดีคือทำตามที่ลูกค้าต้องการ
คุณอยากได้แบบไหนเราสามารถทำให้คุณได้หมดนะครับแต่ขอเวลาเช่นว่าถ้าคุณต้องการสั่งสเปคนู้นนี้นั้นมาคุยกันให้เรียบร้อยเราสามารถทำให้คุณได้เลยถ้าน้องเห็นตรงเนี้ยมันจะเป็นลายไปปิ้งที่เราเรียกว่าเป็นลายไปปิ้งก็คือเราสามารถใส่พวกเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆเช่นหัวเจาะหัวไวโบซึ่งของเราเนี่ยเราไม่ได้ติดตั้งในประเทศเรานำเข้า 100% จากเกาหลีเลยในราคาที่ลูกค้าจับต้องได้อยากได้สเปคแบบไหนอยากได้อะไรก็คือสั่งแล้วก็คุยกันได้เลยใช่ครับคือพี่มองว่าหลายคนที่ซื้อรถแล้วมันไม่พอดีตัว อันนี้เกินความจำเป็นทำไมฉันต้องจ่ายอันนี้ฉันไม่ได้ใช้ของเราไม่เป็นไรอยากได้แบบไหนว่ามาแล้วเราสั่งให้ได้ตามสเปคเลยตัวนี้น่าจะเป็น300ไหมตัวนี้เป็นช้างเลือกใหม่ของงานบอดี้งานลูกหลังสมัยก่อนจะใช้กับรถ200หรือ205ในการตักดินค่ะแต่เนี่ยเป็นทางเลือกใหม่เลยคือเป็นรถ300สเปคพี่มุ้งกี่ใหญ่มากแล้วตักได้จำนวนที่เร็วกว่ามุ้งกี่เกือบ2คิวเกือบ2คิวเพราะฉะนั้นเนี่ยรถ10ล้อคันนึงเนี่ยอย่างคันนี้ตักเนี่ยอยู่น่าจะสัก2นาทีกว่า3นาทีไม่เกินเพิ่มปริมาณงานลดเวลาได้แน่นอนตัวเนี้ยคือหลายๆคนไม่กล้าเค้ามองว่าแพงแต่พอลูกค้าไปใช้จริงๆแล้วเฮ้ยคุ้มระยะเวลาสั้นลงทำงานได้มากขึ้นพอถัดมาอีกตัวหนึ่งตัวนี้ก็จะเป็นเหมาะกับการลงโม่ละเป็นตัว340 1ทำงานไวประหยัดน้ำมันจุกจิกน้อยแล้วยังเป็นเครื่องไดเรกเหมือนเดิมแล้วก็อันนี้แปลกใจไหมคืออะไรแปลกใจเหรอตัวนี้เนี่ยถ้าหนูเห็นพวกที่ทำสะพานหรือทำงานที่เป็นอุโมงค์ใต้ดินหรืองานริมตลิ่งที่จะต้องมีแผ่นเหล็กยาวๆเสียบไว้กันดินถล่มที่เราเรียกกันว่าชีทพายตัวนี้คือตัวที่จะจับแผ่นเหล็กพวกนั้นจิ้มลงไปในดินซึ่งของดูซานเองเนี่ยเป็นยี่ห้อเดียวที่มีการรับประกันหลังจากติดตั้งอุปกรณ์พิเศษพวกนี้เรายังให้รับประกันอยู่เหมือนเดิมปกติจากโรงงานที่เกาหลีเพราะว่าก่อนที่เราทำตัวนี้เขามาศึกษากับเราแล้วดูระบบของเราแล้วว่าเอ้ยเราติดตั้งได้ดีเซฟตี้พอซึ่งเขาสามารถรับรองได้แต่ในหลายๆยี่ห้อเนี่ยไม่มีต้องระวังว่ามันจะมีของเลียนแบบตัวนี้ก็เราต้องรู้ได้ไงคะว่าอันไหนของแท้ไหนของกันแท้นี่ครับ1เพจนี้จะต้องไม่เกี่ยวออกเพราะเราจะมีเนมเพจให้มีนัมเบอร์ของแต่ละหัวให้เลยก็คือสามารถเช็คได้เช็คได้ได้ด้วยครับเพราะว่าในส่วนผู้ผลิตเองก็รับประกันมาใช่ครับค่ะแล้วก็สุดหล่อประจำเหมือง DX 520เป็นรถที่หลายๆโรงโม่เลือกใช้เนื่องจากว่า1ขนาดกับการทำงานที่เหมาะสมได้ productivity ที่เยอะมากบุ้งกี่ 3.28 ตักเอาจริงๆก็ประมาณ3คิวครึ่งตัวนี้ตักแค่5ทีเต็ม10ล้อ1คันโอ้ใหญ่มาก5ทีนี่คือแบบได้น้ำหนักถึง35ตันนะครับก็ประหยัดแรงประหยัดเวลาด้วยใช่มั้ยใช่ประหยัดมากครับประหยัดมากตัวนี้ค่อนข้างจะเป็นที่ถูกใจคือเป็นรถที่แบบประหยัดไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นรถใหญ่ด้วยราคาของตัวนี้เทียบกับคู่แข่งแล้วราคาค่อนข้างจับต้องได้ง่ายกับปริมาณงานที่ได้มาน้องเห็นอย่างนี้เหมือนแคบใช่ไหมถ้าน้องมาดูข้างๆนี้สิมีสิ่งนึงที่พี่ยังไม่ได้ทำให้พวกหนูเห็นเวลาทำงานจริงๆเราจะขยายชุดนี้ออกไปอีกมุมนี้จะถูกขยายออกทั้งสองข้างแล้วมันจะกว้างขึ้นอีกก็คือรวมแล้วจะได้ประมาณเกือบ4เมตรทำไมรถเก๋งเขาชอบใส่ยางใหญ่เพื่อการยึดเกาะเหมือนกันอันนี้เอาไว้ขนย้ายเวลาขึ้นรถเทรลเลอร์พอถึงหน้างานปุ๊บเราก็ขยับชุดนี้ออกมาหรือถ้าคุณได้หน้างานที่แคบหรืออย่างโลโม่บางแห่งซึ่งหน้าเหมืองแคบก็หดแต่ถ้าหน้าเหมืองคุณพอกว้างก็ขยายออกเลยอ่ะนี่โปรดักต์ใหม่ของเรารถปูยางจากสวิตเซอร์แลนด์ยี่ห้ออามานอันนี้เอาไว้ทำอะไรคะอันนี้เวลาที่เราทำถนนเสร็จแล้วการที่เราปูแอสฟัลต์เราจะใช้รถอย่างเงี้ยเป็นตัวปูข้างหน้านี่คือตรงที่เราใส่พวกแอสฟัลต์ที่ดำๆสีดำๆแล้วก็ฟีดไปข้างหลังข้างหลังเขาจะมีเตารีดเพื่อจะรีดลงมาซึ่งจริงๆแล้วหัวแท็กเตอร์เราเนี่ยมีอุปกรณ์การทำถนนครบเลยรถบดก็จริงๆก็ยังมีอีก 2-3 รุ่นที่ไม่ได้เอามาโชว์ในวันนี้นะครับลองเดินดูข้างหลังก็ได้น้องก็สงสัยว่ามันปูยังไงอ่ะมาอันนี้คือรถบดอันนี้ก็คือหลังจากที่เราเสร็จแล้วเราก็ต้องบดให้เรียบบดเรียบเสร็จแล้วเราถึงจะเอารถปูยางมาปูต่ออ่าเนี่ยที่เราใส่ยางมาต่อยข้างหน้าใช่มั้ยครับพอลงข้างหลังเนี่ยชุดเนี่ยจะต่ำลงมาแล้วก็ปูยางโดย2ข้างเนี่ยสามารถขยายออกไปได้อีกทีนี้ของเราเนี่ยด้วยมาตรฐานการขนย้ายของบ้านเราคือ2.50 เมตรเราจะทำท้ายตรงเนี้ยแค่2.50 เมตรเพื่อสามารถย้ายได้โดยที่ไม่ผิดกฎหมายแต่พอไปถึงหน้างานปุ๊บเราขยายออกได้เบื้องต้นก็คงประมาณนี้
ให้รู้จักกันไว้แล้วก็ในอนาคตถ้ามีโอกาสสนใจหรือมีใครสนใจช่วยแนะนำด้วยนะครับครับผมขอบคุณครับขอบอกว่าไม่ได้มีเพียงแค่ที่เอาออกมาโชว์เท่านั้นนะคะเพราะเรายังมีรถรุ่นอื่นๆที่น่าสนใจให้ผู้ที่สนใจจับจองเป็นเจ้าของกันได้อีกเพียบเลยล่ะค่ะแต่ถ้าอยากรู้ว่ามีรถรุ่นอะไรเพิ่มเติมอีกบ้างก็สามารถโทรสอบถามมาที่เบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นด้านล่างนี้เลยค่ะหรือจะเข้ามาทดลองขับกันที่ศูนย์ทางเราก็พร้อมที่จะให้บริการนะคะครั้งหน้าเราจะมีเรื่องราวเด็ดๆอะไรมาโชว์กันอีกต้องติดตามสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ